สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้นะก็มาถึงทางคิวของ Sky Striker ครับที่รอบที่แล้วเนี่ยผมไปลบคลิปไปเพราะว่าผมเนี่ยเล่นไม่ถูกเล่นไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่ารอบนี้ก็โอเคมารอบนี้ผมว่าจัดเต็มแล้วก็แรงแพทเลยคือเจอแต่แรงแพทเลยเอาแบบที่เจอแบบแพทตินัมมาให้ดูเลยจะได้แบบโอเคน่าจะแบบโอเคกันอยู่นะเจอเมตาเจอไดตอนด้วยเจอถือว่าเจอเมตาเยอะอยู่สำหรับคลิปวันนี้นะน่าจะโอเคกันนะครับมาเมนเด็กอันนี้เนี่ยเด็กนี้นับว่าเป็นเมตาไหมเป็นเมตาแต่ไม่ได้แบบเมตาเทียร์1นะครับใครจะเอาเด็กนี้ไปไต่ขึ้นแพลต1ขึ้นได้แน่นอนขึ้นได้แน่นอนแต่ว่าลองปรับดูแล้วกันสำหรับผมเนี่ยผมเล่นลิสต์นี้นะผมโอเคกับลิสต์นี้เพราะรู้สึกว่าลิสต์นี้มันสำหรับผมมันก็เสถียรเพราะเด็กนี้เนี่ยเอาจริงต่อให้น้องเรไม่ขึ้นเนี่ยก็ยังมีพวกแบบอาจจะมีพวกแบบเวทพวกอะไรที่คอยยื้อไปได้นะฮะแล้วก็มีแม็กซีอะไรมาช่วยจั่วช่วยอะไรด้วยนะครับผมเน้นการ์ดสามัญเน้นขัดเยอะนะเพราะว่าผมชอบคอนโทรลอยู่แล้วนะฮะมาดูกันเมนเด็กครับเอฟเฟกต์เวลเลอร์ในช่วงของเทิร์นคู่แข่งนะผมสามารถส่งการ์ดนี้จากมือนะลงสุสานแล้วก็ใบเอฟเฟกต์มอนสเตอร์หนึ่งตัวนะครับต้องบอกนิดนึงว่าตัวนี้เนี่ยใช้ได้แค่เมนเฟสของคู่แข่งเมนเฟสเราใช้ไม่ได้ใช้ได้แค่เมนเฟสของคู่แข่งนะครับ Draw Lock Bird ครับการ์ดเป็นนี้ดียังไงการ์ดเป็นนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการ์ดเนี่ยถูกเอาขึ้นมาจากเมนเด็กนะครับผมสามารถทิ้งการ์ดเป็นนี้เพื่อทำให้ทั้งเธอเนี้ยทั้ง2ฝ่ายเนี่ยเรากับอีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถเอาการ์ดขึ้นมาได้นะครับยกเว้นการจั่วแบบในช่วง Draw Phase นะเก็ทเนาะก็คือถ้าอีกฝั่งเนี่ยเสิร์ชการ์ดขึ้นมาแล้วเราสามารถปา Draw Lock Bird ทำให้อีกฝั่งเนี่ยเสิร์ชการ์ดหรือว่าจั่วการ์ดเพิ่มไม่ได้อีกแล้วในเทิร์นนั้นนะครับแม็กซี่ครับสามารถเป็นแฮนด์แทรปปาไปเมื่ออีกฝั่งเนี่ยทำการอัญเชิญแบบพิเศษนะครับก็จั่วการ์ด1ใบเนาะอูลาร่าครับอูลาร่าเนี่ยเป็นการ์ดแฮนด์แทรปสามัญที่สามารถขัดได้ถึง3อย่างครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดการสเปเชียลซัมมอนจากเด็กนะครับแล้วก็ขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานนะน้องเรครับน้องเรเนี่ยมีเอฟเฟกต์ก็คือเป็นควิกเอฟเฟกต์สามารถที่จะสังเวยน้องเรกระโดดหนีแล้วก็เรียกลิงก์มอนสเตอร์ที่เป็นสกายสไตรเกอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาได้นะครับแล้วก็มีเอฟเฟกต์นึงครับเมื่อตัวลิงก์มอนสเตอร์เราเนี่ยตายนะครับผมหรือว่าถูกทำให้ออกจากสนามเนี่ยสามารถกระโดดน้องเรเนี่ยกลับมาจากสุสานได้นะครับผมเอฟเฟกต์นี้ใช้ได้เทิร์นละครั้งน้องเรเนี่ยเป็นตัวเปิดของเจ้าสกายสไตรเกอร์อยู่แล้วนะครับพองั้นเนี่ยก็ใส่3เนาะโรเซ่ผมใส่แค่1พอเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยการ์ดไอตัวนี้จะเยอะเกินไปเราไปใส่เน้นแบบการ์ดขัดกับสามัญดีกว่านะครับอันนี้สำหรับผมนะแต่ถ้าใครเล่นแล้วมันการ์ดมันเน่าเยอะไปปรับลิสต์กันได้เลยอ่ะตามใจเลยนะครับสามารถไปปรับแต่งกันได้เอาที่มันเข้ากับสไตล์คุณผู้ชมดีกว่าเข้ากับสไตล์คุณผู้ชมดีกว่าเนาะโอเคนะครับก็ใบนี้นะครับเมื่อ Sky Striker Ace Monster นะครับอัญเชิญแบบปกติแบบพิเศษนะที่ไม่ใช่ตัวนี้เนาะสามารถอัญเชิญการ์ดนี้ลงมาได้เลยจากมือนะครับยกเว้นในช่วงดาเมจสเต็ปนะแล้วก็มีเอฟเฟกต์นึงครับถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์คู่แข่งในเอ็กซ์ตร้ามอนสเตอร์โซนก็คือช่องลิงก์เนี่ยนะครับถูกทำลายหรือว่าออกจากสนามเพราะว่าการ์ดของเราเนี่ยถ้าการ์ดนี้อยู่สุสานเนี่ยสามารถอัญเชิญแบบพิเศษการ์ดนี้ได้นะครับแล้วก็เนเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์1ตัวที่คู่แข่งควบคุมอยู่นะไลเงคีครับทำลายมอนสเตอร์ของคู่แข่งทั้งหมดนะครับอันนี้การ์ดฟรีชุบชีวิตครับชุบชีวิตมอนสเตอร์ในสุสานของฝั่งไหนก็ได้นะreinforcement ครับเอาเวล4หรือต่ำกว่า warrior monster จากเด็กขึ้นมือนะครับแล้วก็ pot of design ครับแบนิช10จั่ว2นะครับใช้ได้เธอละครั้ง engage ครับถ้าเราไม่ควบคุมมอนสเตอร์อยู่ในเมนมอนสเตอร์โซนนะเอา sky striker จากเด็กขึ้นมือได้ไม่จำกัดว่าจะเป็นการ์ดมอนสเตอร์นะครับเวทมนต์อะไรพวกนี้ที่เป็น sky striker เอาขึ้นมือได้หมดแล้วก็พวก sky striker เนี่ยมีเอฟเฟกต์เหมือนกันก็คือถ้าเกิดว่ามีเวท3ใบหรือมากกว่าในสุสานนะครับมันจะมีเอฟเฟกต์เพิ่มเติมสำหรับ engage เนี่ยเอฟเฟกต์เพิ่มเติมคือได้จั่ว1นะครับafter burners นะครับผมเลือกมอนสเตอร์1ตัวครับยิงทิ้งแล้วก็ถ้าเวท3ใบหรือมากกว่าในสุสานครับเลือกเวทกับดักยิงทิ้งได้นะครับ jamming wave ครับเลือกเวทกับดักที่คว่ำอยู่บนสนามย้ำว่าคว่ำนะยิงทิ้งนะครับแล้วก็ถ้ามีการ์ดเวทในสุสาน3ใบหรือมากกว่าครับทำลายมอนสเตอร์1ตัวบนสนามได้ lightning storm ครับถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดที่หงายหน้าอยู่สามารถทำลายมอนสเตอร์ที่ตั้งโจมตีของแข่งได้ทั้งหมดหรือว่าสามารถทำลายเวทกับดักของคู่แข่งทั้งหมดได้นะครับSky Striker Air Space Area ครับก็การ์ดใบนี้เนี่ยเป็นเวทฟิลคือสามารถที่จะ เลือกการ์ด1ใบนะครับเปิดท็อป3ของเด็กถ้าเกิดว่ามีการ์ด Sky Striker อยู่เนี่ยก็สามารถเอาการ์ดนั้นขึ้นมือได้แล้วก็ทำลายการ์ดใบนั้นที่เลือกไปนะครับถ้าการ์ดใบนี้ถูกทำลายนะครับผมหรือว่าถูกส่งสุสานเนี่ยโดยการ์ดเอฟเฟกต์นะสามารถอัญเชิญ Sky Striker Ace Monster จากเด็กได้นะครับก็คือเรียกน้องเรได้มัลติโรนะครับการ์ดใบนี้เป็นเวทต่อเนื่องที่ดีก็คือมีเอฟเฟกต์เนี่ยสามารถที่จะส่งการ์ดไปอื่นลงเพื่อให้อีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถขัดการใช้งานการ์ดเวทมนต์ของเราได้แล้วก็มีอีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับผมอีกเอฟเฟกต์หนึ่งเนี่ย
ก็คือเวลาที่เราใช้การ์ดเวทที่เป็นสกายสไตรเกอร์ไปเรื่อยเนี่ยพอจบเทิร์นนะครับเราสามารถเอาการ์ดในสุสานนั้นเนี่ยกลับเข้ามาเซตได้ตามจำนวนการ์ดที่เราใช้ไปในเทิร์นนี้นะครับทวินทวิสเตอร์ทิ้ง1ทำลายเวทกระดาษ2ใบนะคอบายเดอะเคฟครับปาเพื่อทำการรีมูฟมอนสเตอร์อีกฝั่งออกและทำให้เอฟเฟคนั้นไร้ผลนะครับเวลาอีกฝั่งปาอุลาระขัดเราเนี่ยสามารถคอบายสวนได้เลยเมคาฮอนฮอร์เน็ตโดรนส์ตัวนี้เนี่ยก็คือปาและอัญเชิญโทเค็นมา1ตัวนะครับวิโดแองเกอร์ครับถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์ในเมนมอนสเตอร์โซนเนาะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้หมดเลยนะสามารถเลือกเอฟเฟคมอนสเตอร์1ตัวบนสนามครับเนเกตเอฟเฟคมันซะแล้วก็ถ้ามีเวท3ใบหรือมากกว่าครับสามารถควบคุมมอนสเตอร์นั้นได้จนจบเทิร์นเมคาอีเกิลครับเลือกมอนสเตอร์1ตัวของเราครับไม่ถูกทำลายในการเอฟเฟคแล้วก็ถ้ามี3ใบหรือมากกว่าในสุสานที่เป็นเวทจะไม่ถูกทำลายในการต่อสู้ด้วยนะครับชาร์คแคนนอนครับเลือกมอนสเตอร์ในหลุมของคู่แข่งนะผมสามารถแบนิชออกไปได้แล้วก็ถ้าเกิดว่ามี3ใบหรือมากกว่าครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะแบนิชหรือจะสเปเชียลซัมมอนมาในฝั่งของเราได้นะครับท็อปเพลทครับส่งการ์ดกี่ใบก็ได้นะครับจากบนมือหรือว่าบนสนามลงสุสานนะครับทำให้เอฟเฟกต์ของมอนเตอร์อีกฝั่งเนี่ยไร้ผลนะการจะขัดท็อปเพลทได้ก็ต้องขัดด้วยการ์ดที่ไม่ใช่การ์ดที่เราส่งลงไปเช่นถ้าเราส่งเวทมนต์กับมอนสเตอร์ลงไปอีกฝั่งต้องใช้กับดักในการขัดท็อปเพลทนะครับอินฟินิตอินเพอร์มิแนนซ์ครับการ์ดใบนี้ปาฟรีจากบนมือสามารถปาฟรีได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดอยู่สามารถที่จะเนเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ได้1ตัวบนสนามนะครับแล้วก็มีอีกเอฟเฟกต์หนึ่งถ้าเกิดว่าเราเซตความไว้เนี่ยเปิดมาแบบปกติก็สามารถที่จะเนเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์ได้แล้วก็คอลัมน์นั้นเนี่ยเวทกับดักใช้งานไม่ได้จนจบเทิร์นนะครับเอ็กซ์ตร้าเด็กครับคังอาริครับเมื่อลงเนี่ยแบบพิเศษเลือกการ์ดเวทที่เป็นสกายไซเคอร์เอาขึ้นมือได้แล้วก็บวก100ตามจำนวนเวทมนต์ในสุสานนะครับชิซูคุครับตัวนี้เป็นตัวดีเลยในการเปิดของเราเปิดคอมโบนะก็อีกฝั่งเนี่ยมอนเตอร์ฝั่งจะเสียพลังโจมตีและพลังป้องกัน100ตามจำนวนเวทในสุสานของเรานะครับแล้วก็ในช่วงเอ็นเฟสเนี่ยถ้าการ์ดนี้ถูกเชิญแบบพิเศษในเทิร์นนั้นเนี่ยสามารถเอาการ์ดเวทสกายไซเคอร์จากเด็กขึ้นมือได้นะครับฮายาเตะครับตัวนี้สามารถตีโดยตรงได้แล้วก็สามารถตีแบบปกติก็ได้หลังจากคำนวณดาเมจความเสียหายสามารถส่งการ์ดเวทมนต์สกายไซเคอร์จากเด็กลงสุสานได้นะครับไคน่าครับตัวนี้เมื่อลงมาสามารถเลือกมอนสเตอร์1ตัวที่คู่แข่งควบคุมอยู่มันไม่สามารถโจมตีได้จนจบเทิร์นนะครับผมคริสตันฮาร์ฟรีแบ็กส์นะครับตัวนี้เนี่ยลิงก์โดยใช้จูเนอร์1ตัวเมื่อลงมาสเปเชียลซัมมอนมันเป็นคอมโบเลยผมบอกเลยแล้วกันนะสเปเชียลซัมมอนเอฟเฟกต์เวลเลอร์มาได้นะครับผมจากเด็กหรือว่าอุลาระก็ได้แต่ว่าในลิสต์นี้คือเอฟเฟกต์เวลเลอร์ไปเลยแล้วกันเพราะว่าจะลิงก์ต่อเป็นทางฝั่งของเซเลนควีนออฟเดอะแมสนะผมตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะเมื่อมันลงมานะมันจะโปะเคาน์เตอร์ไว้เลยแล้วเราก็รีมูฟเคาน์เตอร์3อันชุบเอฟเฟกต์เวลเลอร์ที่เราลิงก์ไปเนี่ยจากสุสานกลับขึ้นมาได้แล้วก็ลิงก์เป็น Access Code Talker ปิดเกมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ Hita The Fire Charmer ตัวนี้เนี่ยสามารถลิงก์โดยใช้ตัวไฟก็คือตัวไฟของเราอาจจะเป็นพวกคังอาริหรือแม้แต่อุลาระก็ใช้ได้ตัวนี้มีข้อดียังไงตัวนี้สามารถชุบมอนสเตอร์อีกฝั่งจากสุสานมาได้ด้วยที่เป็นธาตุไฟนะครับก็ชุบอุลาระอีกฝั่งมาได้นะซีกเมื่อลงมาแบนิชมอนสเตอร์1ตัวนะครับแล้วก็มีอีเอฟเฟคนึงนะสามารถที่จะเลือกการ์ดที่เราควบคุมอยู่อีกใบนึงนะครับเอาออกไปนะแล้วก็ใบนี้บวกพลัง 1,000 นะครับในแมยูนิคอร์นครับทิ้ง1เลือกการ์ด1ใบบนสนามเอากลับเข้าเด็กนะแล้วก็เป็นทางฝั่ง Access Code Talker ครับก็เมื่อลิงก์ออกมาเนี่ยเลือกมอนสเตอร์ลิงก์ของเราเช่นถ้าเราลิงก์3กับมอนสเตอร์1ตัวก็ตัวนี้ได้รับพลังเพิ่มขึ้น 3,000 นะครับให้เลือกลิงก์มอนสเตอร์1ตัวที่เป็นวัตถุดิบในการลิงก์ของตัวนี้ออกมาเนาะแล้วก็สามารถที่จะแบนิชมอนสเตอร์ลิงก์ในสุสานออกเพื่อยิงการ์ด1ใบได้นะครับก็เป็น Access Code Talker นั่นเองนะครับสำหรับเด็กนี้ส่วนใหญ่การ์ดมาจากแพ็คนี้หมดเลย Singular Strike Overthrow นะครับที่เป็น Sky Striker นะนอกนั้นการ์ดสามัญคราฟเอาได้เลยนะครับผมเนาะแพ็คนี้จัดไปเลยคุ้ม Sky Striker เด็กนี้เล่นยากนะครับเล่นยากละเอียดเพราะงั้นต้องค่อยๆดูนะฮะปะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูกันในเกมเลยดีกว่าแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้เด็กนี้ไปครอบครองนะครับแล้วเกิดว่าเพชรมันหมดเนี่ยไปจัดกันได้เลยครับที่นี่เลย The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @ The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมโอเคครับคุณผู้ชม Sky Striker ในแรงแพลตเดี๋ยวมาดูกันเอาแบบสดๆเลยแล้วกันนะเริ่มก่อนไปเลยนะครับถ้าเลือกได้นะเด็กเราเน้นคอนโทรลอยู่แล้วมันเริ่มก่อนดีสุดนะครับเดี๋ยวจะบอกให้หมดเลยว่าเล่นยังไงให้มันรัดกลุ่มที่สุดแล้วกันเพราะเด็กนี้เล่นยากยากมากยากจริงยากจริงนะครับโอเคปกติเนี่ยก็ถ้ามีน้องเรนะ
อันนี้ชิวๆแล้วเดี๋ยวเราใช้ไหละโมบก่อนแบนอีก10จั่วไป2ครับใบที่แบนอีก2ใบมีมัลติโรล1 engage 1โอเคอ่ะเรียกน้องเรย์ปกติเลยครับแบบนี้ชิวๆนะแล้วก็โรเซ่โดนแบนอีก2ไปแล้วด้วยซึ่งก็ไม่เป็นไรการหมอบไปครับการ์ดยังไงมันก็เล่นได้อย่างนั้นนะครับวิธีการเล่นนะคุณผู้ชมอย่าไปกดลิงก์อย่างนี้นะให้เราเนี่ยกด toggle เป็น on แล้วกด end phase ครับถามว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะว่ามันจะหลบ effect wheeler ได้ครับมันหลบ effect wheeler ได้ใช้ชีสุคูครับเราเอา end gate ขึ้นมาก่อนแล้วกันเพราะ end gate เนี่ยสามารถเสิร์ชได้ทุกอย่างนะครับผมเรามีแค่ shark cannon ที่ banish สุสานแล้วก็มี drop plate เฉยๆนะโอเคเทิร์นหน้าเราสามารถปั๊มอันนี้ได้นะครับไฟฟอร์เมชั่นเหรอโหก็อยากเสียให้อยู่นะเปิดไปแล้วกันไม่อยากให้เสิร์ชเท่าไหร่ไม่อยากให้เสิร์ชเท่าไหร่ครับคือถ้าเป็นเวทต่อเนื่องมันยิงแล้วมันเอฟเฟกต์ใช้ไม่ได้นะถ้าเป็นเวทปกติอ่ะยิงแล้วเอฟเฟกต์ใช้ได้ครับเวทต่อเนื่องอ่ะยิงแล้วเอฟเฟกต์ไม่ติดนะอันนี้ต้องรู้ไว้นิดนึงนะแต่ถ้าเป็นเวทปกติอ่ะสมมติมันก็อารมณ์เหมือนเราเอาไซโคลนไปยิงอ่ะเอฟเฟกต์ก็ยังติดอยู่แค่มันโดนทำลายแต่ถ้าเวทต่อเนื่องอ่ะยิงแล้วเอฟเฟกต์มันไม่เกิดนะครับมันเสิร์ชชื่อไม่ได้แค่นี้เราสุสานผมที่ผมทำคือผมจะถมเวทได้แหละอะไรอ่ะแบนิดคราวนี้เขาลงมาปกตินะแต่ว่าเขายังไม่มีอะไรเลยในสุสานนะเพราะงั้นไม่ต้องไปทำอะไรนะครับเห็นบ้านนี้เขาลงปกติแล้วนะแล้วสุสานเขาไม่มีแบนิชออกเลยเพราะงั้นเนี่ยเขาแค่จะลิงก์แล้วก็ส่งเนวาลงสุสานให้ได้นะครับโอเคทีนี้เราต้องรู้อย่างหนึ่งคือถ้าเราใช้ชาร์คแคนนอนเนี่ยถึงชาร์คแคนนอนเนี่ยจะแบนิชออกไปได้ก็จริงนะครับแต่ว่าเอฟเฟกต์ของเจ้านี่ยังอยู่นะเนวาลชาร์คแคนนอนมันไม่ได้เนเกตนะครับมันแค่แบนิชออกไปนอกสุสานเฉยๆนะเพราะงั้นเนี่ยตัวเอฟเฟกต์มันยังคงอยู่นะครับแต่ว่าอีกฝั่งก็คือเสียลงแบบปกติไปแล้วส่วนใหญ่ถ้าจะเสิร์ชแล้วลงต่อได้เนี่ยมีแค่เคอรัสพอฟักทรอพวกคิดพวกอะไรเงี้ยมันลงแบบพิเศษเลยไม่ได้นะครับมันมีแค่เคอรัสที่ทิ้ง1แล้วลงได้นะโอเคเขาเสิร์ชมาเป็นคิดนะครับซึ่งก็นี่ไงเห็นปะเขามีเคอรัสบนมือคือมันต้องใช้เคอรัสครับถึงจะไอ้นี่ลงมาได้นะเดี๋ยวรอเขาลงมาเลยครับรอเขาลงมาเลยโอเคแหละเดี๋ยวเขาจะต่อคอมโบต่อนะคือเนี่ยครับคิดเดี๋ยวเขาคิดแล้วมันก็จะส่งต่อไปเรื่อยๆแหละซึ่งอย่างที่ผมบอกเวลาเจอพวกของไตรบิเกตเนี่ยให้ไอ้นี่ไว้อย่างเดียวเลยให้ระวังไว้อย่างเดียวเลยคือตอนที่มันจะใช้อย่าเพิ่งไปรีบใบ้นะครับรอให้มันเนี่ยรีมูฟออกไปก่อนเนี่ยแต่เขารีมูฟออกแล้วเรียกลิงก์ใช่ไหมแล้วเราค่อยด็อปเพลทใส่ครับใช่ครับเราค่อยด็อปเพลทใส่นะครับแล้วเราค่อยด็อปเพลทใส่นะเขารีมูฟออกไป2นะครับเพื่อที่จะทำการเรียกโอเคช็อตนี้เนี่ยเราสามารถด็อปเพลทเขาได้เลยนะครับเราสามารถด็อปเพลทเขาได้ที่นี้การมือเราเนี่ยเราต้องดูว่าเราต้องการไปไหนจริงๆชาร์คแคนนอนเนี่ยผมว่าเทอร์นี้เราอาจจะไม่ต้องใช้แล้วนะครับคือผมอยากเก็บไรเงี้ยขี่ไว้เผื่อมันฉุกเฉินด้วยเนาะนี่ผมก็อันนี้ออกไปนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะจิ้มอีกฝั่งได้นะเราจะใบเอฟเฟกต์เคอร์ราสเนี่ยแหละเห็นไหมครับการใบอ่ะของไตรบิเกตเนี่ยคือรอให้ฝั่งเนี่ยใช้รีมูฟออกไปก่อนแล้วเราค่อยใบ้นะเพราะว่าเขาจะเสียตัวรีมูฟฟรีถ้าเราไปรีบใบ้ก่อนเนี่ยเขายังไม่ทันรีมูฟออกเลยนะครับมันไม่ได้โอเคเขามอบการ์ดไป2ใบนะโอ้ my god การ์ดมันเยอะเหลือเกินว่ะปวดกระบาลโอเคคือเราสามารถไรเงขีเขาตายได้เลยไม่มีปัญหานะครับเราสามารถไรเงขีเขาได้เลยนะอีกฝั่งใช้งาน Imperial Order ครับ Imperial Order เนี่ยพูดตรงๆเลย
เด็กเราเจอ Imperial Order อ่ะแพ้ 100% ครับเด็กเรานะถ้าเจอ Imperial Order นะก็คือแพ้เลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยวิธีแก้มีอย่างเดียวถ้าสถานการณ์อย่างนี้นะเราต้องเอา Imperial Order ออกให้ได้ไม่ว่าจะยังไงซึ่งเรามี Effect Failure อยู่ปกติเนี่ยเราจะไม่เล่นอย่างนี้เพราะว่ามันเสี่ยงมากนะครับเพราะเรายังไม่ทันเซตไม่ทันอะไรเลยแต่อย่างที่บอกถ้าเราเจอ Imperial Order เลยเนี่ยมันไม่มีทางเลือกนะครับนอกจากต้องทำแบบนี้เพราะว่าการ์ด Sky Striker เนี่ยการ์ดเวทสำคัญที่สุดนะครับเราต้องเรียก Access Code ออกมายิงให้หมดนะต้องเรียก Access Code ออกมายิง Imperial Order ให้ได้นะครับผมอันนี้คือแบบไม่มีทางเลือกเลยนะก็คือต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำเนี่ยก็คือเราแพ้แน่นอน Sky Striker เนี่ยใช้เวฟไม่ได้อะยังไงก็แพ้ครับเพราะงั้นยังไงก็เรียกตัวมายิงซึ่งการ์ดที่จะยิงได้ต้องมาจากเอฟเฟกต์มอนสเตอร์เพราะว่าเอฟเฟกต์ของเวฟมอนมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับใช้ไม่ได้แล้วโอเคแล้วเราใช้เอฟเฟกต์ครับผมว่าเขาน่าจะมีใบ้เราอยู่นะการกับดักไปนี้แหละที่ผมบอกว่ามันเป็นปัญหาแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับต้องบวกอย่างเดียวครับตอนนี้เพราะว่าไม่งั้นเราก็แพ้นะครับผมตอนนี้ต้องทำครับยังไงต้องทำโอเคใบที่เราต้องรีบแก้ให้มากที่สุดก็คือ Imperial Order อย่างน้อย Imperial Order ตายไปถูกทำลายไปเนี่ยมันก็ถือว่าโอเคแล้วนะในระดับหนึ่งนะครับที่เหลือก็ Banish แล้วก็ผมกลัวการ์ดใบนี้ก็ยิงทิ้งไปก่อนเป็น Cross Out Destinator นะ Cross Out Destinator ก็ไม่มีอะไรนะครับอีกฝั่งมีเชนก็คือมีเชนของเจ้าซาลาแมนเกรสเนี่ยแหละซาลาแมนเกรสเนี่ยก็คือสามารถที่จะกระโดดและทำให้ตัวเนี้ยไม่ถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกต์แต่ว่าซึ่งแน่นอนว่าเราไม่แคร์อยู่แล้วเพราะว่าเราจะตีมันเลยนะครับเราจะตีมันเลยเราไม่สนใจมันอยู่แล้วนะเพราะงั้นเนี่ยก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะใช้งานเอนเกจก่อนแล้วกันซึ่ง engage เนี่ยถ้าดูจากตอนนี้นะครับเราคงจะเหลือบอร์ดเป็น access code ไว้จริงๆคงจะไม่แบบลิงก์ออกไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาจะเสี่ยงเกินไปเพราะงั้นเนี่ยการ์ดที่เหมาะกับเทิร์นหน้าก็คงจะเป็น widow anchor นะครับแล้วก็จั่วมาได้โดล็อกเบิร์ดอีกไปนึงก็ถือว่าดีเหมือนกันโอเคผมเซตไว้ก่อนแล้วกันนะแล้วเราจะเข้าแบทเทิลเลยนะครับอย่างที่บอกครับคือถ้าเราตีซาลาแมนเกรสเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะโดดหนีอยู่แล้วมันโดดหนีแน่นอนคือไม่ว่าจะอ้าวเขาไม่โดดวะอ้าวไม่โดดก็ดีไม่โดดก็ดีครับไม่โดดก็คือได้ของฟรีไม่โดดก็คือเราได้เขาได้ของฟรีนะโอเคไม่โดดก็ไม่โดดเยี่ยมเยี่ยมเลยไม่โดดก็ดีไม่โดดก็ดีหรือว่ามันโดดในแบทเทิลเฟสไม่ได้วะที่จริงมันก็โดดได้นะไม่รู้ฮะผมก็ไม่รู้ครับทำไมเขาไม่โดดผมก็ไม่สามารถตอบได้ครับเราก็ไม่สามารถอ่านความคิดเขาได้เหมือนกันแต่นี่คือเราเล่นแบบเซฟเซฟเลยนะเพราะว่าการ์ดเราก็จั่วมายังไม่ขึ้นอะไรเยอะนะฮะโอเคนะครับผมคือตอนนี้ access code เนี่ยเรา remove ไอ้นี่ออกไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนเมื่อกี้มันขึ้นมาแล้วเหมือนว่าตอนรีมูฟเนี่ยถ้าจำไม่ผิดนะผมกลัวว่ากดไปมันจะรีมูฟตัวเองอะดิเมื่อกี้เหมือนขึ้นว่าเหมือนใช่เลยยังแล้วกันเราตีตัวอื่นไปก่อนนะครับยังไม่รีบร้อนอันนี้มันเป็น Hand Trap Schoolmaster เพราะงั้นมันไม่มีผลอะไรเยอะแต่ว่าการ์ดอีกฝั่งคือเจ้านี่ใช่ไหม
โอเคก็คือจะกระโดดกลับมาต้องการที่จะกระโดดกลับมาโอเคเข้าเมนเฟส2ก่อนแล้วกันผมก็จบเทอมไปก่อนแล้วกันนะครับอีกฝั่งเนี่ยผมว่าที่โดดไม่ได้มันน่าจะผมไม่รู้ว่าเขาไม่โดดเองหรือว่าอะไรนะก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเขาปรับออโต้แล้วมันโดดไม่ได้วะอันนี้ก็ไม่รู้ครับไม่รู้ว่าทำไมเขาไม่โดดเหมือนกันเพราะถ้าโดดมันก็น่าจะเจ็บน้อยกว่าอันนี้เนี่ยเขาแซกออกไปเพื่อทำให้ตัวนี้ไม่ถูกทำลายโดยการ์ดเอฟเฟกต์นะซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะเตรียมตัวแบบจะแบนิชออกอะไรเงี้ยแต่แน่นอนว่าเราหมอบเมฆ่าไว้แล้วเพราะงั้นก็ไม่มีผลอะไรนี่เขาโดดไปฟรีอยู่แล้วคือเขาต้องการที่จะวนหลุมนั่นแหละเพราะว่าพอเวลาเราตีเขาตายอย่างเงี้ยนะครับหลุมมันก็จะวนกลับมาได้โอเคเราได้ afterburners มายิงทิ้งเลยยิงใบไหงหน้าได้นะแต่อย่าไปกด yes ต่อนะครับถ้ากด yes ต่อเนี่ยมันกลายเป็นยิงฝั่งเราแทนแล้วนะโอเคครับเทอร์นี้เราตีก่อนเลยแต่คือแน่นอนนะพอตัวนี้ตายเนี่ยไอตัวซาลาแมนเกรสเนี่ยมันก็จะโดดกลับมานะครับเดี๋ยวมันโดดกลับมาซึ่งก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่าเทอร์นี้เรายังไม่พร้อมที่จะเล่นต่อเราแค่ยื้อไปก่อนยื้อไปก่อนนะครับไม่ต้องรีบเพราะเราเป็นคนคุมบอร์ดอยู่ตอนนี้การ์ดมันเล่นยากแล้วนะฮะโอเคเห็นไหมฮะก็พอเขาเล่นยากแล้วมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้ไปครับคือเราถ้าเราคุมแล้วเราไม่ต้องรีบเมื่อกี้ปัญหาเลยสังเกตก็คือ Imperial Order มาเนี่ยเราต้องเสี่ยงในการที่จะเอา Access Code เนี่ยมายิงพอเห็น Imperial Order มาเราต้องเสี่ยงเอา Access Code มายิงเพราะเด็กเราอ่ะแพ้ Imperial Order 100% นะครับSky Fighter เด็กเวทนะเพราะงั้นเนี่ยใช้เวทไม่ได้ก็คือไม่มีความหมายครับไร้ประโยชน์เลยเพราะงั้นเนี่ยต้องพยายามทำให้ได้นะครับโอเคถ้ามือมีแค่นี้นะเราไม่สามารถที่จะทำอะไรคอมโบได้เยอะเพราะงั้นเนี่ยเราแค่ลงน้องเรย์ปกตินะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกปรับพ็อกเกิลเป็นออนนะแล้วก็อย่าไปลิงก์ฟรีเพราะว่าถ้าเราลิงก์อย่างเงี้ยโอกาสโดนเอฟเฟกต์เบลเลอร์มันขัดได้นะครับให้เราเนี่ยปรับพ็อกเกิลเป็นออนแล้วกดจบเทิร์นแล้วใช้เอฟเฟกต์น้องเรย์เนี่ยโดดในตอนจบเทิร์นนะอีกฝั่งเนี่ยจะใช้เอฟเฟกต์เบลเลอร์ขัดไม่ได้นะครับอีกฝั่งจะขัดได้ทีก็ตอนที่ใช้เป็นทางฝั่งของอุลาระขัดตอนชิซุคุนะเรียกมาเลยครับแล้วตอนเชนจบเทิร์นเนี่ยทางฝั่งของเจ้าตัวน้องชิซุคุเนี่ยก็จะสามารถเสิร์ชได้นะนี่ครับโอเคเห็นปะคือถ้าขัดตรงนี้จะโดนชิซุคุขัดตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเมื่อกี้เนี่ยเรารีบไปตรงนั้นก่อนเนี่ยมันมีโอกาสโดนเอฟเฟกต์วิลเลอร์ด้วยนะอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าชิซุคุขัดอุลาระขัดชิซุคุตรงนี้ก็คือเรื่องปกติเราเป็นเรื่องปกติงั้นก็ไม่ต้องไปซีเรียสอะไรนะครับคือไม่มีวิธีหนีชิซุคุนะยกเว้นว่าเราจะตะกี้คอบายได้ด้วยเหรอไม่ขึ้นเชนวะหรือว่าผมไม่ได้กดเองก็ไม่รู้นะผมก็มีคอบายอยู่นี่ว่ะหีบโกสครับตะกี้ผมก็หมอบผมก็มีคอบายทำไมไม่ขึ้นเชนให้วะเขาใช้ Thunder Dragon Dark นะครับผมใช้คอบายเอานี่ออกเลยหรือว่าเมื่อกี้มันขึ้นแต่ผมลืมกดวะเดี๋ยวผมย้อนไปดูในคลิปนะก็ถ้าในคลิปมันไม่ขึ้นให้กดผมก็ไม่ได้กดแต่ถ้ามันขึ้นให้กดแล้วลืมก็ขออภัยแต่เมื่อกี้เหมือนไม่มีอะไรขึ้นเลยนะอันนี้ผมแบบเนเกต Thunder Dragon ไปเลยนะแต่เดี๋ยวมันมีอีกใบเราค่อยปาอุลาระอะไรพวกนี้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องรีบหรือว่าจังหวะมันเป็นเชนต่อกันอะไรเงี้ยมันก็เลยนี่ต่อไม่ได้หรือเปล่าแต่ปกติคอบายสวนได้นะผมอาจจะลืมกดนะเดี๋ยวไปย้อนดูเดี๋ยวผมไปย้อนดูแล้วกันถ้าลืมกดไงก็ขออภัยแต่ถ้าไม่ขึ้นให้กดก็คืออันนี้ไม่ทราบ
Each bandit, special summon, thunder dragon monster from your deck. โอเคบูราระขัดไปก่อนอันนี้ก็คือขัดทุกกระบวนท่าแล้วนะถ้ามันจะเล่นอะไรอีกก็ผมหมดที่ขัดแล้วนะครับเขาน่าจะจบเทิร์นโอเคเรามีมอนสเตอร์รีบอร์นนะคือเราสามารถเรียก Access Code แล้วก็ตีได้แต่ผมบอกเลยว่าเรียกมาตอนนี้ยังไม่ตาย Access Code นะครับเรียกมาตอนนี้ยังตีไม่ตายเพราะงั้นเนี่ยเราไม่ต้องรีบเราเล่นไฮยาเตะก่อนแล้วเราไม่ต้องไปลงอะไรนะเราเล่นไฮยาเตะแล้วเราก็ตีไปก่อนนะครับยังไม่ต้องรีบนะเพราะเราเรียก Access Code ตอนนี้มาคือมันยังไม่ตายครับยังไม่ตายจริงๆเนี่ยเราตีไปแล้วก็ใช้เอฟเฟคนะครับเราจะส่ง Engage ลงแล้วก็ Main Phase 2เราจะเรียกคังอาริเอา Engage ขึ้นนะครับผมต้องการเวทฟิลเวทต่อเนื่องมานะ Multi Roll แล้วใช้คังอาริเนี่ยผมจะเก็บ Engage ขึ้นมาแต่ไม่เป็นไรหรอกโอเคแล้วก็ผมใช้ Engage Search Multi Roll นะครับอย่าลืมนะทุกคนปรับ Toggle เป็น On ไว้นะครับพอมาคิดดูแล้วการที่เราไม่คอบายตะกี้ก็ถือว่ามีข้อดีอยู่นะแต่ถ้าคอบายได้เมื่อกี้ก็คอบายไปเลยก็ได้ครับแต่ก็ถือว่ามีข้อดีอยู่ปรับเป็น On ไว้นะทุกคนอย่าลืมนะไม่งั้นมันสกิลมันไม่เชนให้นะครับโอเคชิซุคุผมจบเทอมผมใช้เอฟเฟคของชิซุคุนะเสิร์ชมาคือเราจะเสิร์ช Widow Anchor ขึ้นมาครับเราเอาตาขอมาแล้วเราก็ใช้ตาขอนะปาใส่ตัวเองนะครับอันนี้เป็นทริคนะเอาตาขอเนี่ยปาใส่ตัวเองแล้วเพื่อให้ Multi Roll เนี่ยมันเซตตาขอมาได้นะเนี่ยเซตตาขอกลับมาได้เทิร์นหน้าเราก็มีตาขอเล่นมีตาขอเนเกตอีกฝั่งนั่นแหละนะครับปัญหาเลยคือตอนนี้เวทยังไม่ถึง3เลยนะแค่นั้นเลยปัญหาตอนนี้นะโอเคเทิร์นหน้าถ้าอีกฝั่งไม่มีอะไรผิดพลาดคือเราปิดได้เลยคือเราสามารถดึงอีกฝั่งได้อันเลิฟดาร์คเนสผมปาแม็กซีทิ้งไว้เลยแล้วกันถ้าเขาเรียกก็คือได้กำไรถ้าเขาไม่เรียกก็ไม่เป็นไรคือเราชนะเลยเพราะว่าเทิร์นหน้าเรามีชุบชีวิตนะครับซึ่งเราสามารถชุบอูไลฝั่งมาเรียกทางฝั่งของ Access Code ได้แล้วก็ตีตายเลยนะครับถ้าอีกฝั่งเหลือมอนเนี่ยให้เราดึงด้วยวิดีโอแองเกอร์มาแล้วกันในเทิร์นหน้าเพราะว่าเราใช้มอนสเตอร์รีบอร์นชุบแล้วมันก็จะไม่เหลืออะไรแล้วแต่ปัญหาคือเดี๋ยวนะอีกฝั่งใช้เคออสสเปซโอเคเราต้องเคลียร์เทิร์นนี้ให้มันจบไปก่อนนะต้องเคลียร์เทิร์นนี้มันจบไปก่อนอีกฝั่งเนี่ยมีอุลาระด้วยเทิร์นหน้าเนี่ยเทิร์นหน้าเราจะชุบคังอาริขึ้นนะครับเราชุบคังอาริแล้วก็อาจจะเป็นการดึงมอนอีกฝั่งแต่อีกฝั่งไม่ลงเลยวะเซ็งไม่เป็นไรโอเคแบบนี้ก็ดีแบบนี้ก็ยิ่งดีคือหลายคนถามว่าทำไมถึงชุบคังอาริขึ้นเพราะว่าเราจะเก็บอันนี้ขึ้นมานะครับเราจะเก็บเอนเกจขึ้นแล้วแถมการ์ดเวทเราจะมี3ใบพอดีเราจะลิงก์เป็นอีกตัวหนึ่งที่เรียกตัวอุไรบน3อีกฝั่งมาได้นี่ผมชุบคังอาริมานะเดี๋ยวผมทำให้ดูแล้วกันถ้าผมใช้มอนสเตอร์รีบอร์นเนี่ยในการชุบแต่ว่าเราต้องไม่โดนขัดตรงนี้กันนะเราจะเรียกคังอาริออกมาได้นะครับตรงนี้แล้วคังอาริเนี่ยมันไม่จำเป็นว่าต้องเรียกแบบลิงก์คือเรียกแบบพิเศษยังไงก็ได้อะขอให้มันกลับขึ้นมาได้เนี่ยเราก็จะดึงเอนเกจที่อยู่ในสุสานเรากลับขึ้นมาได้เห็นปะเราจะดึงกลับมาได้นะโอเคคือเราจะเหลือ Engage ไว้เสิร์ชอีกอันนึงนะครับทีนี้เนี่ยผมเนี่ยสามารถลิงก์เป็นฮิตะได้ผมเนี่ยสามารถลิงก์เป็นฮิตะได้นะครับผมดูผิดนะคือเวทเรายังไม่ครบ3ใช่ไหมก็คือไม่เป็นไรเราไม่ได้จั่วซึ่งถามว่าไม่ได้จั่วมันร้ายแรงมากไหมในตอนนี้นะมันไม่ได้ร้ายแรงมากขนาดนั้นนะครับเราแค่เสิร์ช Engage ถ้าเราอยากได้เอาชัวร์เนี่ยให้เรา Engage มาแล้วก็เสิร์ชทางฝั่งของ Jamming Waves เพื่อจะยิงการ์ดหมอบเขาพอเราจะจบเทิร์นนี้นะเนี่ยเราเอา Jamming Wave เนี่ยยิงมาเลยคุณผู้ชมยิงเสร็จแล้วอย่าไปเลือกยิงต่อนะยิงเสร็จแล้วกดโนนะครับ Thunder Dragon โอเคเราไม่ต้องสนใจครับเพราะว่าเราก็ปล่อยมัน
ก็ยิงอยู่ดีเราอย่ากด destroy นาตการนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นยิงตัวเองแล้วนะทีนี้เราใช้เอฟเฟกต์ของฮิตะครับสังเกตว่าอีกฝั่งเนี่ยมีอุราระหรือว่ามอนธาตุไฟในสุสานเพราะงั้นเราชุบมาได้เราสามารถเรียกมาได้เลยแบบนี้นะครับโอเคเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะลิงก์เป็นทางฝั่งของเซเลนควีนได้เลยเดี๋ยวก่อนนะฟึบ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 ผมมีบนมือใช่ไหมโอเค form your hand a graveyard ซึ่งเราก็มีเอฟเฟกต์วิลเลอร์อยู่แล้วด้วยคือจะลิงก์เป็นคริสตอนฮาร์ฟฟรีแบ็กเพื่อเรียกทางฝั่งของไอจากเด็กเอฟเฟกต์วิลเลอร์จากเด็กมาอีกรอบก็ได้เพราะว่ามันก็ไม่ได้มีผลอะไรนะครับคือถ้าอยากปั๊มอ่ะก็ปั๊มได้แหละคือเท่าคุ้มนะผมแนะนำว่าเป็นเรียกฮาร์ฟฟรีแบ็กมาเลยถามว่าทำไมคุ้มกว่าเพราะเราจะได้ไม่ต้องเสียเอฟเฟกต์วิลเลอร์บนมือเพราะเราจะเอาฮาร์ฟฟรีแบ็กตัวเนี้ยเรียกมาจากเด็กก่อนมันจะได้คุ้มกว่านะครับแล้วเรียกมาจากเด็กก่อนบนมือฝั่งเนี่ยมีการ์ดที่น่าจะเชนได้มั้งเกิดว่าอย่างนี้นะมันขึ้นไว้อยู่อาจจะเป็นอุกกาบาตหรืออะไรก็ไม่รู้นะเราเรียกเอฟเฟกต์วิลเลอร์มาได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเรียกเป็นเซเลนควีนตรงนี้ได้คือเราจะเหลือเอฟเฟกต์วิลเลอร์บนมืออีกใบนึงอะไว้เผื่อขัดเพื่อหน้าได้แบบนี้ก็จะคุ้มกว่าแต่ว่าข้อดีคือเราดึงมอนอีกฝั่งมาใช้ได้ไงเราเรียกจูเนอร์อีกฝั่งมาได้เพราะว่าการเรียกคริสตอนฮัฟฟรีแบ็กมันมาครับต้องเรียกจูเนอร์เราแค่เอาประโยชน์ตรงนั้นมาใช้นะครับแต่ผมงงว่ามันจะเชนอะไรวะใช่ไหมมันขึ้นเชนตลอดเลยในสุสานเหรอในอะไรก็ไม่รู้อะไม่ทราบครับเรียกมาแต่ว่าเราปิดตานี้ได้เลยนะขอแค่เราเรียกน้องโรเซ่ไปตีก็ปิดแล้วครับปิดละเราเรียก access code มาได้แล้วก็เลือกเป็นลิงก์3ข้างในนะครับเสร็จแล้วเราก็เรียกน้องโรเซ่มาได้เลยนะเนี่ยคือเรียกมาตีนะครับไม่ได้เรียกมาทำอะไรนะตีเลยเนี่ยก็คือตีตรงๆเลยแหละแต่ซึ่งอีกฝั่งเนี่ยมันมีการ์ดขัดแน่ๆแหละคือมันขึ้นเชนแต่ผมไม่รู้ว่ามันคือการ์ดอะไรเว้ยโอเคครับไม่มีอะไรก็ GG ไปครับก็คือ Sky Striker เนี่ยมีที่เพิ่มเติมมาเนาะอย่างที่บอกนะครับคือถ้ามั่นใจว่าปิดได้ก็บวกได้เลยแต่ถ้ายังปิดไม่ได้ให้ยื้อเกมไปก่อนให้คุมไปก่อนเท่าที่ไหวนะอันนี้เนี่ยผมเมื่อกี้ถามว่าปิดชัวร์มั้ยว่าปิดได้ผมก็ไม่ชัวร์นะเว้ยเพราะว่าอีกฝั่งมันยังขึ้นเชนอยู่แต่ผมแค่ไม่รู้ว่ามันคือการ์ดอะไรที่มันแบบ impact เยอะขนาดไหนแต่ว่าก็ลงไปได้เลยแล้วกันนะครับเด็กนี้เริ่มหลังมันก็ต้องภาวนาให้มีการ์ดขัดเยอะแบบนี้มือก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะนะครับก็แค่เรียกน้องมือตาเนี้ยเรียกน้องเรย์หมอบคอบายแล้วก็ปรับท็อกเกอร์เป็นออนเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเราลองกดจบเทิร์นนะพอเรากดจะจบเทิร์นเนี่ยนะครับเราค่อยใช้น้องเรย์โดดเพราะว่าถ้ามาตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกเอฟเฟกต์เวลเลอร์มันจะใช้งานไม่ได้นะครับเรียกชิซูคุมาแล้วก็ใช้ชิซูคุนะครับเรียกเอนเกจมาแค่นี้เลยถามว่าทำไมเป็นเอนเกจเพราะว่าเอนเกจเนี่ยมันก็คือสามารถเรียกการ์ดไปอื่นต่อได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการ์ดเวทหรือว่าการ์ดมอนสเตอร์นะครับเราไม่จำเป็นว่าต้องไปเสิร์ชเวทเฉพาะเจาะจงขึ้นมาเพราะว่าเอนเกจเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการช่วยถมหลุมไปในตัวด้วยนะครับโอเคแต่บอร์ดเราก็คือไม่มีอะไรเลยเพราะว่าเราพวกการ์ดขัดชิปหายแล้วโถเอ้ยเจอเดียวกันอีกไม่เป็นไรสบายสบายเดี๋ยวเราต้องคอบายน้องเรย์ออกนะครับถ้าเจออันนี้พยายามคอบายน้องเรย์ออกส่วนใหญ่นะสกายไซเกอร์คอบายน้องเรย์ออกนี่ก็ได้แล้วโอเคเขาใช้เวทต่อเนื่องเนี่ยฟิลพยายามยิงฟิลกลับนะครับขอยอมเสียด็อปเพลทเลยวะเพื่อทำใหเธอเนี้ยผมไม่สามารถขัดเวทเขาได้ผมจะไม่สามารถขัดของเขาได้แล้วนะตอนนี้คือเขาถมเขายังไม่ได้ใช้เวทของ Sky Striker นะครับเขาแค่เรียกน้องเรย์มาซึ่งไม่ต้องห่วงว่ายังไงเราก็มีคอบายน้องเรย์ออกไปได้สิ่งที่ต้องทำคือทำยังไงก็ได้ให้มันเล่นได้ยากนิดนึงผมปาแม็กซี่ไว้ก่อนเลยคือไงอีกฝั่งเนี่ยก็ต้องโดดอย่างน้อย1ตัวอยู่แล้วนะ
อีกฝั่งเนี่ยโดดเลยครับผมใช้เอฟเฟคคอบายดึงออกมาคอบายดึงออกนะครับผมเอาคอบายดึงออกซึ่งผมไม่รู้ว่ามีอะไรขาดอีกนะทุกคนรู้ป่ะว่าเขาพลาดตรงไหนคือการที่เราโดดน้องเรย์ด้วยเอฟเฟคครับผมจะบอกว่าอันเนี้ยไม่มีความจำเป็นต้องโดดด้วยเอฟเฟคควรลิงก์แบบปกติเพราะการลิงก์แบบปกติยังไงก็สามารถเรียกได้แล้วก็น้องเรย์อยู่สุสานอยู่แล้วการที่เราอยู่ๆไปกดโดดเลยอ่ะมันก็ไม่ได้ส่งผลหรือว่าช่วยอะไรเลยนะครับแจมมี่เวฟยิมก่อนเห็นป่ะเมื่อกี้ไม่ควรโดดโดยเอฟเฟกต์สิ่งที่ควรทำตะกี้คือเล่นแบบปกติไปนะครับควรเล่นแบบปกติไปเนาะเราไม่จำเป็นคือเมื่อกี้ต้องบอกว่าไม่มีความจำเป็นเลยที่ต้องโดดด้วยเอฟเฟกต์นะครับเป็นเกตขึ้นมาก่อนสิผมจะเสิร์ชพวกเวทไอ้นี่มาแล้วเสิร์ชเป็นมัลติโรอะไรพวกนี้นะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วกันเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะเก็บผมตั้งใจว่าจะเก็บด้วยคางาริอยู่แล้วเทอร์นี้แต่ขอถมสุสานอีกไปนึงก่อนผมก็เลยลิงก์เป็นทางฝั่งของฮายาเตะนะครับคือถ้าหลายคนงงว่าสรุปควรโดดหรือไม่ควรโดดหรือควรยังไงคือถ้าเล่นปกติเนี่ยถ้าเราตั้งบอร์ดก่อนเนี่ยคือถ้าเราคือเรเนี่ยโดดที่โดดเนี่ยเทิร์นแรกเนี่ยด้วยเอฟเฟคนะครับเพราะว่าเราต้องการจะกันเอฟเฟคเวลเลอร์ซึ่งอีกฝั่งไม่สามารถคอบายสวนได้ในเทอร์แรกอยู่แล้วเราเลยโดดด้วยทางฝั่งของน้องเรด้วยเอฟเฟกต์นะครับเนาะเอาไว้การเอฟเฟกต์วิลเลอร์เฉยๆนอกนั้นเนี่ยคือไม่ต้องไปโดดบ่อยยกเว้นว่าอีกฝั่งเนี่ยปาสกิลขัดปาแบบปาเนเกตปาอะไรเงี้ยโอเคอันนี้โดดนะครับแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปโดดมากมายขนาดนั้นนะอันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าหลายคนยังเข้าใจผิดนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องไปโดดมากขนาดนั้นเลยนะครับไม่มีความจำเป็นเลยด้วยซ้ำนะฮะส่งใบนี้ลงแล้วกันโอเคแล้วเข้าเมนเฟส2นะเมนเฟส2อย่างที่ผมบอกครับผมต้องผมถมเวทไปแล้วเนาะผมก็จะคาร์ลีลงมาซึ่งเวทน่าจะพอดีปะพอดี3ใบผมเนี่ยจะเอาเอนเกจขึ้นโอเคเอฟเฟกต์วิลเลอร์แบบนี้เราโดนครับเราเอนเกจขึ้นไม่ได้ซึ่งถือว่าผิดแผนนิดนึงพอเอนเกจขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยก็จะเล่นได้ยากแล้วนะครับคือเราจะเสียเวทต่อเนื่องไปในเทอร์นี้นะซึ่งถามว่ามีผลไหมผมบอกเลยว่ามีมากอยู่เพราะเราจะวนของไม่ได้ที่เราเตรียมการไว้อะซึ่งไม่เป็นไรเราชี้สุคูไปก่อนแล้วจะผมหมอบไปใบนึงปรับท็อกเกอร์เป็นออนเช็คให้ดีนะครับแล้วผมก็ใช้ชีสุคุเนี่ยเสิร์ชเอนเกจขึ้นมาก่อนแล้วกันหมดแล้วใช่ไหมเอนเกจใส่มา2นี่หว่าไปไหนตัวใบหนึ่งวะอ๋อโอเคไม่ได้หมดครับถูกต้องแล้วเพราะว่าถูกต้องแล้วนะอันนี้ถูกต้องแล้วเพราะว่าเราอย่าลืมว่าตัวของน้องชีสุคุเนี่ยจะเสิร์ชใบซ้ำในสุสานไม่ได้ครับเอนเกจเนี่ยอยู่ในสุสานอยู่แล้วก็เลยทำการเสิร์ชชื่อมาไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรเมื่อกี้เนี่ยคือเราไม่ได้โลภหรอกคือผมก็แพลนไว้แล้วไงแต่ว่าอีกฝั่งมีเอฟเฟกต์วิลเลอร์พอดีก็เลยโอเคช่างมันฝั่งใช้ชาร์คแคนนอนนะครับเขาต้องการจะเรียกน่าจะเรียกมอนผมสักตัวซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่ามอนของผมกับมอนของเขาเนี่ยก็คือแน่นอนมันใช้แทนกันได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเด็กเดียวกันเนาะปัญหาเดียวคือถ้าเขาคือผมต้องบอกตามตรงว่าปะเกียนะถ้าเขาชุบเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันชุบคังอาริได้หรือเปล่านะถ้าเขาชุบคังอาริได้เนี่ยผมบอกเลยว่าเขาจะสามารถดึงการ์ดกลับได้ด้วยแต่ว่าเขาชุบเป็นน้องเรย์ซึ่งน้องเรย์เนี่ยชุบมาก็ไม่มีผลอะไรครับมันแค่ลิงก์สุดท้ายเห็นป่ะมันกลับเข้าหลุมผมพอดี
นะครับคือเมื่อกี้เรียกคางอรีมันจะคุ้มกว่าเพราะมันถ้าเรียกได้นะใช่ไหมส่วนใหญ่จะเรียกได้เนาะถ้าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเรียกได้หรือเปล่านะคือถ้าเรียกได้เนี่ยมันก็จะคุ้มกว่านะครับคุ้มกว่าเยอะด้วยแหละเขาจะยิงนะซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวเขายิงชิซูคุเสร็จเนี่ยแล้วประเด็นคือการ์ดเว่เขามี3ใบแล้วเพราะงั้นเนี่ยเขาจะยิงวิดโดแองเกอร์ต่อแน่เพราะงั้นเนี่ยผมเปิดมาเลยแล้วผมก็ทาร์เก็ตมันไว้ผมดึงมาไว้ก่อนเลยนะครับเพราะไงเขาต้องยิงต่ออยู่แล้วนะเพราะว่าการ์ดเว่เขามีเราเทคคอนโทรลมาก่อนอย่างน้อยเนี่ยเราก็ไม่โดนดาเมจในเทิร์นนี้นะครับและอีกฝั่งจะยิงใบไหนต่อก็เรื่องของเขานะแล้วก็เอฟเฟกต์น้องเรย์ในหลุมผมมันก็จะชุบมาอยู่แล้วนะโอเคแล้วก็อีกฝั่งเนี่ยทำอะไรไม่ได้แน่นอนเพราะงั้นเนี่ยพอผมเห็นว่าทำอะไรไม่แน่นอนเนี่ยก็ผมยังไม่กดแล้วกันอ่ะเดี๋ยวรออีกฝั่งเนี่ยจะจบเอ็นเฟสผมก็จะกระโดดชิซุคุอีกใบหนึ่งแล้วกันเหลือปะวะเหลืออีกใบหนึ่งพอดีอ่ะกระโดดออกมานะครับพออีกฝั่งกดจบเทิร์นเนี่ยมันก็จะชิซุคุตัวนี้เนี่ยก่อนนะโอเคเขาใช้มัลติโรได้ติดก่อนเนาะมัลติโรเขาจะเอามาเซตก็คงจะมีพวกวิดโดแองเกอร์กับชาร์คแคนนอนแหละหลักๆเขาวิดโดแองเกอร์มาเซตนะแล้วก็เซตได้เยอะด้วยครับไม่เป็นไรเราใช้อัฟเตอร์เบิร์นเนอร์ได้โอเคเซตได้2ไปชาร์คแคนนอนวิดโดแองเกอร์ปกติ3เลยเหรอโอเค2ชิซุคุครับใช้ไปเลยผมก็จะเอาการ์ดใบนี้ขึ้นมานะเอาชาร์คแคนนอนขึ้นมาบ้างคือเราดึงเอฟเฟกต์เกลเลอร์อีกฝั่งมาเรียก Access Code ได้นะครับแต่ว่าทุกคนสังเกตนะลองดูนะครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังเทิร์นดูหลุมอีกฝั่งก่อนหลุมอีกฝั่งไม่มีเรย์เพราะงั้นจะชุบไม่ได้เรา After Burner ยิงไปก่อนเลยยิงไปนี้ก่อนซึ่งตอนไอ้บ้าเราชนะคือเราชนะแน่นอนเดี๋ยวแหละคือเราอ่ะไม่รู้ว่าอีกฝั่งเนี่ยเขาสลับยังไงระหว่าง Widow Anchor กับ Shark Cannon นะครับเขาสลับยังไงแค่นั้นเองที่เราไม่รู้นะแต่เราก็สามารถเรียก access code ได้อยู่ดีสังเกตว่าเราอันนี้ผมไม่ได้ตัดนะก็คือถ้าแพ้ก็คือแพ้นะครับชนะก็คือชนะแพ้ก็แพ้ไม่เป็นไรนะผมเนี่ยเรียกเหมือนเดิมถ้าอย่างเงี้ยควรโดดเพราะว่าอีกฝั่งอะคอบายส่วนไม่ได้มันเป็นเทิร์นแรกเข็ดปะแต่ถ้าแบบอีกฝั่งมันเทิร์นแบบคือถ้ามันแบบไม่ได้มีอะไรอ่ะก็ลิงก์ปกติครับที่โดดแค่นี้มันแค่โดดหนีเอฟเฟกต์เวลเลอร์เฉยๆจุดประสงค์หลักในการโดดของน้องเรย์เนี่ยโดดหนีเอฟเฟกต์เวลเลอร์กับในเทิร์นแรกนะพูดในเทิร์นแรกนะเอาเอนเกจขึ้นนะครับแล้วก็โดดหนีพวกเอฟเฟกต์ต่างๆแต่อย่างเมื่อกี้เห็นแล้วใช่ปะถ้าเราโดดแบบไม่มีความจำเป็นเนี่ยบางทีเราก็จะหายฟรีเห็นไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยเวลาโดดก็ดูก่อนว่ามันจำเป็นต้องโดดไหมนะครับแต่ว่าเทิร์นแรกเนี่ยแนะนำให้โดดแนะนำให้ใช้แบบโดดอย่าไปใช้แบบลิงก์เพราะผมแบบลิงก์แล้วเจอเอฟเฟกต์เวลเลอร์ขาดเนี่ยมันแพ้เลยนะครับพอตออฟพอสเพอร์แบนอีกไป3โอเคเด็กอะไรเอ่ยอุลาระอ๋อไดตอนไดตอนให้เอาอิมเพอร์ใบตรงตัว Exceed หรือจะใบตรงอันนี้ก็ได้ผมปาแม็กซี่ก่อนเลยผมไม่แคร์แล้วเพราะว่าการ์ดมันเยอะถ้าอีกฝั่งสวนมาก็ถือว่าไม่เป็นไรโอเคครับอีกฝั่งเขาสวนมานะสวนข้อบายมาก็ถือว่าตัดการ์ดไอ้นี่อีกฝั่งไปนะฮะอิมเพอร์เนี่ยปาตรงเฮอรัลได้กับปาตัว Exceed มันได้ปาตัว Exceed เนี่ยตัดไป2ตัวผมตัดการเรียกได้ไป2ตัวอัลฟาทูบ้าทูบ้าเนี่ยมันเอาริชวลมอนสเตอร์ขึ้นนะครับตัวที่เอาเวทขึ้นเนี่ยชื่อว่าเซต้าเราต้องรู้ก่อนตัวที่เอาเวทขึ้นเนี่ยชื่อว่าเซต้านะครับผมเขาเอาเบนเทนขึ้นแน่นอนคือถ้าเขาเกี่ยวได้เนี่ยคือเขาจะเกี่ยวเบนเทนลงแล้วเพราะว่าเบนเทนเนี่ยพอลงไปแล้วมันเสิร์ตต่อได้นะครับมันเสิร์ตต่อได้เนาะโอเคเฮอร์รอลทีนี้เราต้องคิดว่าคุ้มไหมเพราะว่าถ้าเขาทำการส่งไอ้นั่นไปเนี่ยคือมันจะยาวเพราะงั้นเนี่ยผมคิดว่าอาคัดก่อนเลยแล้วกัน
ันนี้เขาลงปกตินะเพราะส่วนใหญ่เฮอร์โร่จะลงปกติอยู่แล้วนะครับผมอิมเพอร์อย่างน้อยเนี่ยก็คือตัดคอมโบไปได้ส่วนหนึ่งเขาเนี่ยมีแกมมาเขาสามารถเอาแกมมาส่งเบนเทนมือลงได้แล้วเบนเทนเสิร์ตต่อได้นะครับนี่เห็นปะแปลว่าเขาอาจจะไม่มีเซต้าเพราะถ้าเขามีเซต้าเขาคงจะใช้แล้วเขาอาจจะมีแค่นี้นี่คือที่เราวิเคราะห์กันนะครับโอเคเขาเอาเฮอร์โร่ที่เป็นขัดมาแล้วอันนี้เนี่ยเขายังไม่มีเขาเรียกว่าเวทนะคืออาจจะมีแต่ยังไม่รู้เรารู้แค่ว่าใบหนึ่งเขาคือการ์ดขัดนะครับแล้วก็อีก2ใบเดี๋ยวก่อนนะถ้าจำไม่ผิดมันเป็นเบนเทนไปแล้วใบหนึ่งหรือเปล่าวะเขาแอดเบนเทนไปแล้วใบหนึ่งนี่ใช่ไหมแล้วก็สังเวยไปโอเคเขาเรียกเป็น Lililas Assemble ตัวนี้ตีโดยตรงได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีผลอะไรหรอกตีมามันก็ไม่มีอะไรครับแค่ตีโดยตรงได้2ทีคือตีตามเป็นตัว material อะเราไม่ซีเรียสอะไรหรอกครับเทอร์หน้าเราจะ engage นะแล้วเราก็จะ search card มาหน่อยต้องดูว่า card ไหนที่มันไอ้นี่ครับโอเคเขาเรียกเป็นดาวเนี่ยเมนิเชียนมานะครับฟีดต่อมาเนาะซึ่งถ้าให้ดาวก็คงจะซูสมั้งซูสอยู่แล้วโอเคถ้าซูสอยู่แล้วเนี่ยเราจะเอนเกตแล้วก็เสิร์ชอัฟเตอร์เบิร์นเนอร์นะครับมายิงมันเพราะมันซูสอยู่แล้วคือถ้ามันไม่ใช้มันก็คือตายฟรีมันก็เสียของฟรีเพราะงั้นเนี่ยเราจะเสิร์ชอัฟเตอร์เบิร์นเนอร์มายิงมันเลยส่วนถามว่าตัวเราถ้าโดนไอ้นี่ไปเป็นอะไรไหมก็ไม่เป็นไรเพราะน้องเรย์มันชุบได้ผมจะเอนเกจเสิร์ฟมาผมมาเสิร์ฟนี่ครับ after burner มาเลยนะโอเคยิงมันทิ้งไปเลยก็ได้คือถามว่าเสิร์ฟไอ้ตัวบายเอฟเฟกต์มาได้ไหมบายเอฟเฟกต์เนี่ยเสิร์ฟมามันก็เชน2อยู่ดีเพราะฉะนั้นเชน2มันติดก่อนใบไปก็มีผลนะครับต้องเสิร์ชยิงนี่แหละเก็ตป่ะเพราะแต่ถ้าใบแล้วถ้าใบแล้วดึงอ่ะได้แต่ตอนนี้ยังดึงไม่ได้เพราะงั้นก็เลยทำแบบนี้ก่อนเห็นไหมครับอีกฝั่งก็ไม่เลือกจะทิ้งหมดเพราะว่าเขาก็ดูแล้วว่ามันก็ไม่คุ้มเหมือนกันซึ่งเป็นความคิดที่ถูกนะเพราะว่ามันไม่คุ้มอยู่แล้วครับการที่ทำแบบตะกี้คือเราสามารถที่จะเล่นแบบไอ้นี่ได้นะเดี๋ยวก่อนนะขอดูเอฟเฟกต์ของผมไม่ได้เล่นไดรตอนนานเฮอร์โร่นี่เนเกตเดสทรอยซึ่งเด็กเราไม่กลัวการโดนเดสทรอยอยู่แล้วนะครับเพราะเด็กเราน้องเรย์มันวนได้ผมเรียกไฮยาเตะมันก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมเอาเนี่ยไฮยาเตะเนี่ยตีใบนี้เมื่อตายไม่มีผลอะไรเนาะเพราะงั้นผมไม่ตีโดยตรงนะผมจะตีฆ่ามันตีตัดกำลังตีแต่กำลังแล้วใช้เอฟเฟกต์ของไฮยาเตะครับผมจะส่งการ์ดลงสุสานผมจะส่งการ์ดลงสุสานนะอีกฝั่งเนี่ยคงคือถ้าใช้ก็ใช้ได้แหละแต่ที่ผมบอกคือถ้าเขาเสียถ้าเขาไม่รู้เอฟเฟกต์อ่ะคือถ้าเขาใช้เฮอร์โร่เนี่ยทิ้ง2เขาเสียโอเคเขาใช้แล้วเห็นป่ะเดี๋ยวดูนะปล่อยเขาใช้ไปนะครับปล่อยเขาใช้ไปมันมีข้อดีตรงไหนรู้ไหมคุณผู้ชมอ่ะดูไฮยาเตะเราตายเห็นป่ะแต่น้องเรย์โดดเราแค่จะเสียการถมเวทอีวาเขาเสิร์ชขึ้นมาอีกนะครับอีวามันจุดสองสามมันแบนิชแล้วมันก็เสิร์ชขึ้นได้ซึ่งอันนี้ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะอันนี้ไม่ได้ซีเรียสครับเพราะว่ามันเป็นเอฟเฟกต์ของอีวาอยู่แล้วแต่ว่าเขาได้เฮอร์โร่มาก็จริงกับโอเคดีไวเนอร์อีกใบหนึ่งดีไวเนอร์เทอร์หน้าเราขัดด้วยอุลาระได้แต่ว่าน้องเรย์กระโดดกลับมาฟรีแล้วถามว่าตรงนี้มีข้อดียังไงมันก็ตีต่อได้นะครับตีต่อได้เห็นเนาะตีต่อได้ทีนี้ทุกคนดูนะเอฟเฟกต์ของไฮยาเตะโอเคผมใช้น้องเรโดดต่อแล้วกันใช้น้องเรโดดต่ออือหือแล้วก็ผมเรียกมาเป็นคังอาริเพราะผมเนี่ยต้องการจะเก็บเวทอยู่แล้วนะแต่คือถ้าใช้เอฟเฟกต์เนี่ยน่าจะโดนเฮอร์โร่เขาหรือเปล่าโอเคเฮอร์โร่นะซ
ึ่งถามว่าทำไมผมถึงทำแบบนี้ผมต้องการตัดการ์ดบนมือเขาครับไม่ได้มีอะไรเลยผมต้องการตัดการ์ดมือเขาอยู่แล้วนะครับผมก็ใช้โรเซ่เพราะว่าเธอเนี้ยผมยังไม่ได้ลงโรเซ่ผมมีโรเซ่บนมืออยู่แล้วเพราะงั้นผมก็เลยเลือกที่จะใช้ครับเห็นปะมันเป็นการแลกการ์ดมันก็ถือว่าแฟร์คุ้มค่าผมก็ลงโรเซ่ต่อได้อีกฝั่งมันยิงคังอาริตายมันก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าเรายังเหลือโรเซ่และอย่าลืมว่าเทิร์นหน้าเนี่ยน้องเรย์เนี่ยไม่ได้โดนแบนิชออกนะครับไม่โดนแบนิชออกเพราะงั้นไม่จำเป็นต้องไปแบบซีเรียสอะไรว่าเราจะแพ้หรือเปล่าเพราะเรายังมีชิซุคุอยู่นะครับมันเป็นการล่อการเขาใช้อยู่แล้วครับถึงเมื่อกี้โรเซ่โดดแบบพิเศษไม่ได้เทิร์นแมนเฟส2ผมก็ยังสามารถโดดแบบปกติได้อยู่ดีผมก็กดจบเทิร์นแล้วก็ใช้ชิซุคุเนี่ยเสิร์ชเอาแล้วก็การ์ดที่จะเสิร์ชก็ผมเสิร์ชเป็นวิดโดแองเกอร์แล้วกันโอเคครับเห็นปะพอเทิร์นเนี้ยถ้าเกิดชิทูเราตายเนี่ยมันก็นับว่าเป็นเทิร์นใหม่แล้วเพราะมันนับว่าเป็นเทิร์นศัตรูแล้วอีกเราก็สามารถโดดน้องเรย์กลับมาได้อีกแต่อีกฝั่งเนี่ยเสียการ์ดทั้งหมด4ใบบนมือคือการ์ดขาดของไดตอนทั้งหมดเนี่ยแทบจะลงไปหมดแล้วเข้ามั้ยครับนี่เป็นข้อดีเลยของการเล่นแบบนี้แล้วเทิร์นหน้าเราค่อนข้างมั่นใจว่าเราปิดเขาได้ชัวร์โอเคเขาเรียกไดตอนแกมมานะเขาส่งลงมาผมปาแม็กซี่เลยคือคุณจะส่งก็ส่งแต่ว่าเราได้จั่วครับซึ่งก็ถือว่าแฟร์ๆเราแฟร์ๆเขาชุบแกมมาเดี๋ยวแกมมาก็ชุบต่อได้นะชุบต่อได้แล้วก็จั่วต่อนะครับเห็นปะทีนี้เบนเทนมันจะเซิร์ชเราก็มีอุราขัดอีกซึ่งก็ชิวๆเพราะไอ้การ์ดพวกนี้มันชุบมามันไม่ได้แบบมีผลอะไรอยู่แล้วกับเรานะครับเห็นไหมฮะแค่นี้เองเห็นเนาะอันนี้การเล่นนะครับประมาณนี้นะผมไม่ได้ตัดต่อนะคุณผู้ชมคือแพ้ก็แพ้ชนะก็ชนะนะครับนี่ก็4ตาตะกี้ที่แพลตมันก็ชนะหมดเลยอันนี้แพ้เพราะว่ามือไม่ดีจริงๆนะครับอันนี้ก็ต้องยอมเขานะแพ้เพราะมือไม่ดีจริงๆแล้วก็นี่ก็มีแพ้บ้างชนะบ้างนะครับแต่ก็มีเน็ตหลุดตานึงด้วยอ่ะเนี่ยประมาณเนี้ยแต่4ตาตะกี้ก็คือชนะหมดนะก็คือไม่ได้ตัดนะครับก็คือเล่นแบบปกติครบถ้วนแหละนะฮะโอเคสำหรับคลิปวันนี้เอาประมาณนี้แล้วกันโอเคครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ Deck Analysis ครับมาสำหรับการขัด Sky Striker นะครับหลักๆเลยน้องเรย์เป็นตัวหลักของ Deck และแทบจะเป็นตัวเดียวเลยของ Deck ด้วยซ้ำนะครับที่เป็นมอนสเตอร์นะที่เป็นมอนสเตอร์หลักของ Deck นะครับการขัดน้องเรย์คุณผู้ชมต้องรู้อะไรบ้าง1เราจะไม่ปาเอฟเฟกต์เวลเลอร์ใส่น้องเลนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะเราจะไม่ปาเอฟเฟกต์เวลเลอร์ใส่น้องเลเด็ดขาดเพราะเราปาไปน้องเลสามารถโดดหนีได้เลยเอฟเฟกต์เวลเลอร์เราเสียฟรีนะครับเราไม่ปาเอฟเฟกต์เวลเลอร์ใส่น้องเลเนาะโอเคนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะและวิธีการที่ดีที่สุดในการจะจัดการกับการวนลูปของ Sky Striker คือเราต้องทำให้น้องเลออกจากสุสานให้ได้หมายความว่ายังไงการ์ดที่ทำได้แน่นอนครับ Call by the Grave สามารถเอาน้องเรย์ออกจากสุสานได้แบบที่ผมตอนเจอ Sky Striker เล่นให้ดูอันนั้นแหละที่ผมเจออีกฝั่งเป็น Sky Striker นั่นแหละคือวิธีการขัด Sky Striker ที่ดีที่สุดโอเคเนาะนะครับน้องเรย์อย่าเอา Effect Weller ปาใส่นะครับพอน้องสามารถโดดหนีได้ฟรีเราจะเสียการ์ดฟรีการขัดให้เราพยายามเอาน้องเรย์ออกให้ได้โอเคเนาะอ่ะแล้วการ์ดไปไหนอีกที่จำเป็นจะต้องขัดชิซุคุใบไหนขัดได้อุลาระขัดได้ชิวๆนะครับอิมเพอร์อะไรพวกนี้ขัดได้ปกติอยู่แล้วเนาะสำหรับชิซุคุก็คือมันก็คือเสิร์ตปกตินะครับคังอาริสามารถที่จะเลือกการ์ดในสุสานเอากลับขึ้นได้ส่วนใหญ่มันจะวนเอนเกจวนอะไรพวกนี้ได้หมดเลยคังอาริเนี่ยวนได้ทุกอย่างใบนี้เนี่ยทุกคนไม่ต้องกังวลข้อดีของใบนี้คือมันลิมิตใบเดียวเพราะงั้นเนี่ยถ้าเราขัดไปแล้วเนี่ยมันจะเสียการ์ดฟรีแบบที่ผมแบบที่โดนขัดคังอาริเนาะการจะเรียกกลับมาได้ต้องใช้พวกเวทแบบชุบชีวิตหรือว่าต้องแบบใช้ตัวอื่นในการเรียกกลับมานะครับเพราะงั้นเนี่ยคังอาริเนี่ยถ้าขัดมีอุลาระอะไรพวกนี้ก็สามารถปาใส่ได้เลยเอฟเฟกต์เวลเลอร์ก็ใส่คังอาริได้เอฟเฟกต์เวลเลอร์ใส่การ์ดได้ทุกอย่างของ Sky Striker ยกเว้นน้องเรเพราะถ้าไปปาเฉยๆใส่น้องเรน้องเรสามารถโดดหนีได้เลยนะครับน้องเรสามารถที่จะโดดหนีฟรีได้เลยโอเคเนาะเพราะงั้นเราไม่ปาเอฟเฟกต์เวลเลอร์ใส่น้องเรย์นะครับเราไม่ปาเอฟเฟกต์เวลเลอร์ใส่น้องเรย์นะโอเคแล้วก็เอนเกจครับการ์ดเป็นนี้คือการ์ดเสิร์ชที่สำคัญการ์ดนี้การ์ดเสิร์ชสำคัญสามารถใช้อุลาระขัดได้นะครับ
เนาะหลักๆเลยน้องเรย์เอนเกจชิซุคุคางาริน ะครับหลักๆเลยพวกเนี้ยอุระขัดได้นะไม่น้องเรย์อุระขัดไม่ได้นะหมายถึงว่าเอนเกจชิซุคุคางาริอะไรพวกนี้สามารถที่จะขัดมันได้นะครับคือคางาริเนี่ยใช้เอฟเฟกต์เวลเลอร์ขัดหรือว่าใช้อิมเพอร์ขัดนะผมใช้เอฟเฟกต์เวลเลอร์ขัดหรือว่าใช้อิมเพอร์ขัดเพราะว่าทางฝั่งของน้องอุระเนี่ยใช้ขัดคางาริไม่ได้นะเพราะว่าอุระมันขัดได้แค่เอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือกับเอาการ์ดจากเด็กลงสุสานไอ้เจ้าคางาริเนี่ยมันเป็นส่งการ์ดจากสุสานกลับขึ้นมือเพราะงั้นเนี่ยอุระขัดคางาริไม่ได้นะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะอุระเนี่ยขัดได้แค่ชิซุคุเอนเกจนะครับอันนี้คืออุระขัดได้เอฟเฟกต์เวลเลอร์ขัดได้ทุกอย่างที่เป็นมอนสเตอร์2ตัวนี้ยกเป็นน้องเรย์ไม่ควรขัดเพราะว่าขัดไปก็คือเสียของฟรีแบบที่ผมทำให้ดูเนาะโอเคนะครับคอบายดึงน้องเลออกไปซะนะครับถ้าใครใส่คอบายเด็กเวลาเจอสกายไซเกอร์ดึงน้องเลออกไปเลยดึงน้องเลออกไปเลยนะครับถ้าดึงออกไปได้เราแทบไปชนะเลยเพราะอีกฝั่งเนี่ยจะวนน้องเลกลับมาไม่ได้นะครับผมโอเคเนาะการ์ดที่ขัดหลักๆมีประมาณเท่านี้แล้วก็ให้ทุกคนรู้ไว้เลยว่าถ้าเจอคริสตอลฮาร์ฟรีแบ็ก180 access code มาแน่Access code มาแน่นะครับคือเราสามารถที่จะขัดคริสตอลฮัฟฟี่แบ็กได้ด้วยเนาะถ้าขัดจะขัดตัวนี้ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเชิญเอฟเฟกต์เวลเลอร์จากเด็กแล้วมันก็จะเรียกเซเลเนนมาสควีนแล้วก็มาสควีนถอดและ Access code แบบที่ผมทำเพราะงั้นเนี่ยถ้าเจอขัดคริสตอลได้นะครับขัดคริสตอลได้นะโอเคอย่างที่ผมบอกมีประมาณเท่านี้เลยครับสำหรับ Sky Striker Analysis อะไรไม่ค่อยมีเยอะเพราะว่าการ์ดที่เปิดคอมโบจริงๆคือน้องเรนะครับคือน้องเรย์พยายามเอาน้องเรย์ออกจากสุสานอีกฝั่งให้ได้ก็จะชนะแล้วนะครับแค่นี้เลยนะอ่ะประมาณเท่านี้ครับสำหรับเด็กอะไรสิวันนี้ครับสั้นๆเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยเอาจริงมันไม่ใช่ขัดง่ายนะที่จริงมันขัดยากนะเพราะว่าการ์ดที่เก่งเนี่ยมันคือการ์ดเวทมนต์ด้วย